งั้นทำเลยนะเรื่องกราฟเนี่ยไม่ยากหรอกก็คืออ่านข้อมูลแล้วตอบข้อมูลให้มันถูกแค่นั้นเองนะครับเขาบอกว่าจากกราฟแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายเฉลี่ยประจำสัปดาห์ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2550นะฮะของเด็กหญิงดวงสมรอะไรเนี่ยรอบรู้งานเหรอนามสกุลแกนะนักเรียนชั้นม.1จงตอบคำถามข้อ55ถึง60นะฮะโอ้โหให้ตอบต้อง6ข้อนะ55ถึง60กราฟเป็นอย่างเงี้ยมี2เส้นน่ะรายรับกับรายจ่ายอ่ะถ้าอย่างนี้นักเรียนดูว่าเราจะพบว่ารายรับเป็นยังไงกว่ารายจ่ายเกือบทั้งหมดรายรับเป็นยังไงกว่ารายจ่ายดูจากกราฟเนี่ยเห็นป่ะรายรับคือเส้นทึบใช่ๆรายรับส่วนใหญ่จะมากกว่ายกเว้นวันไหนครับที่รายจ่ายมากกว่ารายรับสัปดาห์ไหนสัปดาห์ที่เท่าไหร่5 กับ 8มันจะมีสัปดาห์หนึ่งที่รายจ่ายกับรายรับเท่ากันพอดีคือสัปดาห์ที่เนี่ยสรุปแค่นี้คิดว่าน่าจะตอบได้แล้วไปดวงสมรได้รับเงินค่าอาหารจากคุณแม่สัปดาห์ละ200 บาทบางครั้งคุณแม่จะให้เพิ่มเมื่อดวงสมรทำความดีและลดเมื่อทำความผิดเอาเหรอสัปดาห์ใดดวงสมรได้เงินเกินกว่าที่ได้รับครับเกินกว่า200 บาทอ่ะเราก็กลับมาดูเส้นกราฟเส้นกราฟ200คือเส้นนี้ถูกป่ะสัปดาห์เอาผมแอบดูมาละสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่7ใช่ป่ะก็คือตอบข้อ3เฮ้ยทำไมกระตุกเดี๋ยวนะตอบข้อ3เหรอ5กับ8เหรอทำไมมองไม่ตรงกันเดี๋ยวสักครู่นะทำไมรู้สึกคอม5กับ8นะ200บาทเหรอรายรับสีเส้นทึบเนาะเฮ้ยมันต้องตอบ2กับ7ดิแต่ทำไมไม่มีช้อยอ่ะอ๋อครูอ่านโจทย์ผิดใช้เงินเกินใช้เงินเกิน200ก็มีสัปดาห์เดียวถูกป่ะก็คือสัปดาห์ที่8แล้วสัปดาห์ที่5ก็มากกว่าล่ะครับทำไมถึงมากกว่าล่ะครับอ๋อโอเคใช่ใช้เงินเกินเยี่ยมถูกขอบคุณฮะคุณดูผิดเองเก่งมากตอบข้อ3นะ56ฮะดวงสมรได้รับรางวัลจากคุณแม่กี่สัปดาห์ครับเมื่อกี้เราดูละตอบเลยย้อนกลับไปดูใหม่200บาทคือเงินมาตรฐานเพราะนั้นอะไรที่มันเกิน200เกินเส้นเนี้ยก็คือได้รับรางวัลอ่ะเห็นเส้นไหมขีดเส้นให้200บาทคือมาตรฐานตกลงเกินมากี่วันครับถูก2กับ7คือเกินมา2วันนะครับใช่เก่งมากนะโอเคไหมง่ายเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราทำโจทย์เรื่องกราฟอะไรอย่างเงี้ยสงสัยต้องเตรียมดินสอกับไม้บรรทัดไปด้วยนะเขาให้เอาเข้าได้ใช่ป่ะพวกดินสอไม้บรรทัดปากกายางลบนะเอ๊ะถามหน่อยสิเด็กม.1 นี่เขาให้ใช้ปากกายังให้ใช้แต่ป.4 แล้วเหรอดีสมัยครูเรียนหลายปีก่อนนี่เพิ่งเริ่มให้เขียนปากกาตอนม.1 56ฮะตอบไปละ57ครับสัปดาห์ใดที่ดวงสมรมีเงินเก็บมากที่สุดตีความเพราะว่าเงินเก็บก่อนครับเงินเก็บคืออะไรเงินเก็บคือเอ
เงินเก็บคือใช่ไหมเห็นไหมเงินเก็บคือรายรับลบรายจ่ายอ่ะหรือว่ามีช่องว่างระหว่างเส้นกราฟเส้นทึบกับเส้นปะมากที่สุดนะฮะเอาล่ะงั้นเราย้อนกลับไปดูสัปดาห์ไหนเอ่ยดูสิดูด้วยสายตาก็รู้ละถูกสัปดาห์ที่สองแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ250ลบ150คือ100บาทถูกต้องสัปดาห์ที่2นะฮะไปต่อเลย58สัปดาห์ใดดวงสมอนเนี่ยใช้เงินพอดีกับที่ได้รับย้อนกลับไปดูพอดีมีอยู่สัปดาห์เดียวก็คือสัปดาห์ที่6ใช่ป่ะสัปดาห์ที่659ฮะก็แต่ไม่ถูกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเนี่ยดวงสมอนได้ใช้เงินมากกว่าที่ได้รับใช่ไหมคืออะไรอ่ะงงพฤศจิกาถึงธันวาตรงนี้บอกเดือนด้วยเหรอบอกแค่สัปดาห์ป่ะอ๋อคือพฤศจิกาถึงธันวาคือตั้งแต่โจทย์ทั้งบนเลยนะฮะใช้เงินมากกว่าที่ได้รับไม่แน่ใจนะข้อ1ยังไม่แน่ใจข้อ2ล่ะระหว่างสัปดาห์ที่1ถึง4ดวงสมอนมีเงินเก็บ200บาทอันนี้น่าจะคิดได้ระหว่างสัปดาห์ที่6ถึง8เนี่ยดวงสมอนไม่มีเงินเก็บโอเคข้อ1ผิดนะใช้เงินมากกว่าที่ได้รับจริงๆแล้วอ่ะเขาเหลือเงินถูกป่ะเขามีเงินเก็บถูกป่ะข้อ1อ่ะผิดนะฮะเยี่ยม